จหายเธอคนนี้โบกมือลาช่องดังขอกลับไปทำหน้าที่กับสังกัดเดิมอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยฝีมือดีอย่างใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์ที่ล่าสุดค่ะได้มีการประกาศแจ้งเรื่องสำคัญโบกมือลานาทีเป็นพิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน31ไปรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวสังกัดเก่านายเอนเตอร์เทนโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่ามาบันทึกความทรงจำกันหน่อยค่ะกว่าจะได้โพสต์เวลาก็ร่วงเลยมานานพอสมควรที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนวันบันเทิงที่ไม่ได้โพสต์อะไรเลยเพราะใจหายแล้วหายอีกต้องขอบคุณพี่บอยทคนเกียรติพี่เดียวพี่บอยเอนเตอร์เทนและผู้ใหญ่ช่องวันและอีกหลายๆท่านที่ได้ให้โอกาสพิธีกรตัวเล็กๆคนนี้ได้แสดงความสามารถและได้มาเรียนรู้การทำงานที่นี่ได้จับไมค์ช่องวัน31ทำให้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆที่สำคัญคือได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเพราะได้ทำงานกับคนเก่งๆมากมายทำให้เราไม่สามารถอยู่กับที่ได้เลยได้ใกล้คำว่าคนข่าวมากขึ้นทุกวันสนุกตื่นเต้นและหลากหลายความรู้สึกมากๆขอบคุณพาร์ทเนอร์พิธีกรทุกคนที่ใจดีได้ทำงานกับทุกคนพี่คิวพี่พัตโตพี่เดียขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ยินดีที่ได้รู้จักและได้ร่วมงานกันขอบคุณทีมข่าวเช้ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ที่ดีและได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆคิดถึงทุกคนมากๆทุกวันนี้ยังคงได้เห็นหน้ากันอยู่บ้างทางช่องวัน31ทำอะไรปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กไปจนกว่าเขาจะไม่จ้างและบทบาทพิธีกรข่าวของเตยนั้นขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมที่ภูมิใจมาเสมอกับใบเตยนายเอนเตอร์เทนนะคะขออนุญาตคลิปจากช่อง YouTube วัน31ด้วยนะคะและสำหรับแฟนๆของใบเตยนะคะสามารถติดตามเธอได้ที่ทางช่องนายเอนเตอร์เทนได้เลยค่ะ